มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนไม่คิดว่าได้ราคานี้หนุ่มเมืองนนท์ขายต้นไม้ต้นเดียวหนุ่มชาวนนทบุรีขายไม้ประดับฟิโลก้านส้มเพียงต้นเดียวได้เงินเกือบ2ล้านบาทสามารถซื้อรถยนต์ได้1คันเลยทีเดียว Facebook เพจสรดีเพจร้านขายต้นไม้ย่านนนทบุรีได้ออกมาโพสต์ภาพเพื่อขอบคุณลูกค้าที่ซื้อไม้ประดับยอดนิยมอย่างฟิโลก้านส้มไปในราคาหลักล้านภาพที่โพสต์เป็นรูปของต้นไม้ทั้งต้นรวมทั้งรูปตอนขนย้ายและภาพหลักฐานการโอนเงินที่โชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่ามีการซื้อขายกันจริงสร้างความตกใจให้ชาวเน็ตที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าวเป็นอย่างมากว่าทำไมต้นไม้ต้นนี้ถึงมีราคาแพงฟิโลก้านส้มเป็นต้นไม้ตระกูลฟิโลเดนดอนเป็นต้นไม้ช่วยฟอกอากาศซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความนิยมอีกทั้งยังเพาะยากต้องดำเนินการตัดแต่งพันธุกรรมและการดูแลก็ยากทำให้ราคาต้นไม้ต้นนี้สูงคิดราคากันเป็นใบละหมื่นขึ้นซึ่งคนขายต้นไม้เกี่ยวกับต้นไม้ฟอกอากาศต่างรู้กันเป็นอย่างดีต้นไม้ที่เจ้าของสวนขายมีทั้งหมด34ใบขายไปในราคา 1,690,000 บาทเฉลี่ยแล้วตกใบละประมาณ 50,000 บาทเท่านั้นครับขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัลฟิตโปรถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ